หลังจาก2 EP ก่อนเราได้เดินทางกันมาอย่างหนักคราวนี้ได้เวลาพักผ่อนและเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วครับผมในที่สุดการเดินทางทั้ง3 EP ของเราก็จะจบลงสักทีอย่าลืมกดติดตามนะครับโอเคไปดูกันเลย Let's go คุณผู้ชมครับก็บรรยากาศยามค่ำคืนนี่มันก็ดีจริงๆเนาะโอ้โหแบบทะเลสวยมากอ่ะมันไม่น่าจะเห็นหรอกก็แสงไฟจากเรือเต็มเลยนะครับก็สวยมากครับคนดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าผมมีคลิปอีกคลิปหนึ่งพิเศษจะลงนะครับเดี๋ยวว่าจะลงเป็นคลิปอะไรรอติดตามได้เลยครับรอติดตามเลยหลังจาก EP 2 EP 3ปล่อยไปเดี๋ยวก็น่าจะมีคลิปนั้นนะครับที่ผมพูดถึงมาโอเคเจอกันครับผมโอเคครับคนดูตอนนี้ก็ประมาณเกือบประมาณ3ทุ่มครึ่งได้นะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะนอนละนะหลังจากพี่ไปทำนู่นทำนี่มาทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับฝันดีสวัสดีครับคนดูสวัสดีตอนเช้านะฮะพอดีว่าวันนี้ผมก็เพิ่งตื่นเลยวันนี้ผมเพิ่งตื่นแบบตื่นสดๆเลยนะครับบรรยากาศเช้าเลยอาจจะมองไม่เห็นหน้าผมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแสงมันยังไม่ค่อยมีนะผมยังไม่ได้เปิดไฟมันโอเคก็หลับค่อนข้างสบายนะครับหลับค่อนข้างสบายแต่ว่าผมปวดขานิดนึงเพราะว่าผมผิดท่านะครับเลยปวดขาก็เดี๋ยวก็คงไปอาบน้ำเป็นตัวแล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณ8โมงจะไปกินอาหารเช้านะครับเพราะว่าโรงแรมเขามีอาหารเช้ามาเช้าที่โรงแรมแต่งให้เราก็เลือกกินนะครับที่เสียงมันอาจจะดูแปลกๆเพราะว่าเพิ่งตื่นแบบเพิ่งตื่นจริงๆอ่ะอันนี้ประมาณ6โมงกว่ามั้งโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันตรงอาบน้ำเสร็จนะครับเจอกันโจสวัสดีอามเช้าครับคนดูวันนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง10กว่านาทีแล้วนะครับผมเปลี่ยนชุดแล้วนะนี่โอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวกันครับไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวทำนี่นิดนึงแล้วก็คงกลับแล้วฮะตอนนี้นะฮะมีเรามาถึงที่กินข้าวแล้วแต่ว่าโต๊ะเต็มนะฮะมาช้าไป10นาทีโต๊ะเต็มเลยโอเคตอนนี้ที่เขากำลังเคลียร์โต๊ะให้เราอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงได้กินแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็คงได้กินละโอเคได้กินแล้วครับทุกคนได้โต๊ะละเดี๋ยวขอโต๊ะไปเลือกหาโน้ตหนึ่งนะครับคนดูเดี๋ยวก่อนถามว่าอาหารเช้าผมเป็นยังไงนะให้ดูครับคนดูนี่คืออาหารเช้านะฮะอาหารเช้าที่ไม่ค่อยเยอะเลยมีอะไรมั่งก็จะมีนี่มีไส้กรอกนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มมีซีเรียลยี่ห้อหนึ่งแล้วกันยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ขนมปังปิ้งผมพูดจริงๆนะวันเวลาผมอยู่บ้านผมก็กินแค่นี้แหละคนดูตัวผมถึงได้ผอมงี้ไงผมกินงี้จริงๆนะผมกินแค่นี้แหละคนดูโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวไปขอตัวไปกินอาหารก่อนนะครับเจอกันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวว่าจะไปเดินริมทะเลสักนิดนึงนะครับก่อนกลับให้ดูเก็บภาพอินเสิร์ตสวยๆอีกครั้งหนึ่งเก็บหลายรอบแล้วอินเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปประชดทะเลอินเสิร์ตทั้งคลิปโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนึง
นี่คือบรรยากาศทะเลนะครับโอ้โหมันต้องไอ้นี่ใส่ห่วงยางโตขึ้นห่วงยางจะใส่ได้เปล่าก็ไม่รู้อย่างสวยน่าเล่นน้ำมากคนดูแต่เสียดายผมไม่มีชุดว่ายน้ำไม่ได้เอามาเอาจริงดิเปียกนะไม่เล่นดีกว่าไม่ดีกว่าโว้ยขึ้นน้ำขึ้นมาสูงมากครับคุณดูเมื่อวานที่ผมถ่ายยังไม่ถึงตรงนี้เลยด้วยซ้ำมั้งเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้แน่ๆเลยตอนที่ถ่ายเนี่ยโอ้แล้วนู่นครับก็มีคนเขาลงเล่นน้ำกันเพียบเลยจริงๆไม่เยอะหรอกตอนกลางคืนตอนเรียนๆเขาเล่นกันเยอะกว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมมีไอเดียดีๆแต่ว่าแล้วก็ผมทำไปแล้วแหละเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ไอเดียนั้นคืออะไรรอติดตามเดี๋ยวได้ดูแน่ๆโอเคปะกลับขึ้นที่พักดีกว่าอัปเดตครับตอนนี้พอดีว่าตอนนี้เก็บของละนะแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับผมก็มาแค่2วันเนาะก็ถ่ายคลิปตั้ง3 EP เนี่ยเดี๋ยวไอรายการพวกเนี้ยผมจะเอาไปลงขั้นกับพวกคลิปปกติผมไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปเกมคลิปอะไรพวกเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับในช่วงอาทิตย์นี้เพราะว่าจะมีรายการพวกเนี้ยมาขั้นมีประมาณ3 EP ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้หมดแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเที่ยวไหนอีกเดี๋ยวมี EP ต่อไปแน่ๆมันจะมีไปเรื่อยๆเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนเก็บของเสร็จแล้วครับโอเคครับทุกคนเก็บของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเอาของไปใส่รถแล้วกลับกันโอเคไปโอเคบรรยากาศเกือบเที่ยงเดี๋ยวต้องแค่เอาอีกนะครับหนูโอเคมาหนักนี่ไม่ได้หนักอะไรนะครับหนักของกินของกินเยอะมากตอนนี้เราแค่เช็คเอาท์แล้วครับเราแค่เช็คเอาท์ละโอเคก็มาติดตามกันเยอะๆนะครับใกล้100ซับละใกล้100ละถ้า100ซับก็ดีใจแล้วขอให้ได้100ซับนะฮะช่วยกันกดหน่อยจอดไปกลับบ้านไปดีกว่าคนดูถึงรถแล้วไปเจอกันครับคนตอนนี้ผมออกมาซื้อของนะครับที่โลตัสนะครับก็เดี๋ยวจะให้พ่อกับแม่กินข้าวนะครับแล้วก็ไปซื้อของนะครับซื้อของเสร็จเดี๋ยวก็พอกลับถึงบ้านเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังอีกทีว่าใน
การท่องเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเราไปเจออะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะไปท่องเที่ยวเจออะไรมาบ้างโอเคเจอกันที่บ้านครับกลับมาแล้วครับคนดูตอนนี้นะฮะกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เนี่ยก็หนีให้ดูเลยหนีอยู่ในรูปแบบปกติแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปผจญภัยทริปมาถึง3 EP นะครับกับลุงพัดพาเที่ยวนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าในการไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยผมไปที่ไหนมาบ้างนะครับหลักๆก็มีอยู่2ที่นะครับผม EP แรกเลยก็คือผมไปน้ำตกนะครับผมไปน้ำตกมาแล้วก็โชว์ให้ดูนะปีนถึงชั้น3นะครับแล้วก็ลงมานะจากนั้นก็ไปต่อที่ทะเลนะครับแต่ว่าไปทะเลตอน EP 2ไม่ได้เล่นน้ำแค่ไปเดินเฉยๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์พิเศษที่จะลงหลังจากคลิปนี้ที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่ถูกปล่อยออกไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวการทำทั้งหมดเนี่ยนะครับผมแยกเป็น3 EP แล้วเดี๋ยวมันจะมี EP 4 EP 5มาอีกแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะมีที่ไหนอยากไปหรือจะไปที่ไหนน่าสนใจในการจะไปเที่ยวและถ่ายคลิปเดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ทำตลอดนะครับเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่สามารถทำแบบต่อเนื่องกันได้ยกเว้นว่าผมจะมีที่ที่สนใจแล้วก็อยากจะไปจริงๆหรือมันว่างจริงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันมาตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 3นะครับถ้าคลิปนี้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่งกงกิ้งกิ้งกล่องแก้วให้พัดคลิปใหม่ด้วยกดซับสไครบ์กันเยอะๆนะครับผมจะเดินทางไปสู่100ซับสไครบ์ไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ See you next time สวัสดีครับเจอกันอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่3และในวันนี้การเดินทางครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ